ดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่เจนเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวนะคะแต่ตอนนี้ขอไปสแกนสัมภาระให้เรียบร้อยก่อนนะคะเจนก็จะบินไปลงที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ปู่ตงนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าเกรดเพื่อที่จะไปรอขึ้นเครื่องจากการเซี่ยงไฮ้ค่ะ I know that you've been gone You and me we don't belong It only makes me strong After the blood run out Don't wanna know one else That's what I used to know Reset my life after you go And the wind blows like you had me so cold I'm starting to grow เจนก็ถึงสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ปู่ตงเรียบร้อยแล้วนะคะพอลงเครื่องปุ๊บเราก็มาเช็คอินตรงจุดสแกนลายนิ้วมืออัตโนมัติสำหรับชาวต่างชาตินะคะก็จะมีเครื่องสำหรับเช็คอินนะคะอยู่เราก็จะใช้เป็นพาสปอร์ตกับลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเรานะคะพอเช็คอินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ตม.ต่อนะคะก่อนเข้าตม.เขาจะมีให้เราสแกนเส้นคังหมาหรือว่า health declaration นะคะที่เราลงทะเบียนไว้อันนี้เราก็จะต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าตม.ส่วนใบผ่านตม.อะค่ะบางสายการบินเขาก็มีแจกให้ตั้งแต่อยู่บนเครื่องเลยนะคะอย่างเช่นสายการบินที่เจนบินมาค่ะเขามีแจกให้ตั้งแต่บนเครื่องก็ได้เขียนตั้งแต่บนเครื่องให้เรียบร้อยแล้วก็พอลงเครื่องมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการกรอกเอกสารเจนก็ผ่านตม.มาเรียบร้อยแล้วนะคะตม.แอบนานนิดนึงค่ะเป็นคนสุดท้ายของตม.เลยก็ว่าได้แล้วก็มารับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวเจนก็จะนั่งตี้เถียหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินไปที่หงเชียวต่อนะคะตอนนี้เจนก็อยู่บนตี้เถียนะคะเจนนั่งตี้เถียเออร์ฮาวเซียนนะคะหรือว่าสาย2หรือว่าสายสีเขียวนั่นเองนะคะจากสถานีสนามบินเซี่ยงไฮ้ปู่ตงนะคะไปลงสถานีสนามบินเซี่ยงไฮ้หงเชียวค่ะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆได้ค่ะตอนนี้นะคะเจนก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่จองไว้ที่เซี่ยงไฮ้หงเชียวเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็ใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมดเกือบ6ชั่วโมงเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเจนก็ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย